ายคนจะรู้ว่าอาร์มเป็นเด็กที่บอดดี้คือเกิดมาแล้วแบบมีความสว่างนะแต่ผมบอกเลยว่าไม่จริงเนี่ยเวลามันเหนื่อยทำยังไงเวลาเราแบบท้อทำยังไงก็เข้าหมูสับกรอบว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮั้งนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเป็นอภิชัยวันดีนะครับหรือน้องอาร์มครับผมหรือบิ๊กอาร์มนะครับเป็นแชมป์โลกกี่สมัยแล้ว3สมัยครับวันนี้นะครับผมบอกก่อนว่าหลักๆแล้วอ่ะจะเป็นเรื่องการกินของอาร์มเขาซึ่งทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์อาร์มจะกินอะไรนะเป็นมังครับเป็นมังทำไมถึงเลือกกินมังพี่อาร์มเลือกกินอันนี้แค่แบบอยากกินเฉยๆแบบรู้สึกดีเวลากินแล้วมันรู้สึกแบบร่างกายเราเหมือนมันรู้สึกเบาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความรู้สึกแบบส่วนได้ดูบทวิจัยมาหนักๆอะไรเงี้ยไหมว่ากินแล้วมันจะแบบทำให้เลือดดีอะไรเงี้ยได้เคยดูไหมไม่ได้ดูแต่แค่แบบรู้สึกว่าอยากทำเดี๋ยวนี้อาร์มจะทำให้ดูว่ามันต่างไหมแล้วกินมันจะดีต่อต้านไหมแล้วอีกอย่างนะหัวข้อที่สำคัญที่สุดเลยนะของวันนี้นะเรื่อง mindset นะครับอาร์มวิ่งตามฝันมากี่ปีตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เริ่มเล่นมาประมาณ10ปีละ10กว่า10ปีใช่ครับอาร์มเริ่มแข่งแต่ปี2013เพราะฉะนั้นทฤษฎี 10,000 ชั่วโมงนี่เบสิกเลยถูกไหมใช่ครับคือก่อน2013ที่อาร์มจะเริ่มแข่งคืออาร์มก็ออกกำลังกายมาก่อนหน้านั้นใช่ครับคืออาร์มอยู่ยิมวันหนึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วบางวันก็มีแบบซ้อมแบบ2 รอบอะไรเงี้ยถามว่าแบบเกิน1ชั่วโมงนี่คิดว่าแบบตัวเองน่าจะแบบตอนนี้น่าจะเกินละบอกนะว่าอาร์มเป็นคนที่ทำงานเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าระยะทางบวกการฝึกซ้อมบวกการสอนเยอะเนี่ยคือเหนื่อยกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับแต่บวกกับอาร์มเนี่ยหลายคนจะรู้ว่าอาร์มเป็นเด็กที่บอลทูบีคือเกิดมาแล้วแบบมีพรสวรรค์นะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่จริงอย่างรุนแรงนะครับต่อให้ผมมีพรสวรรค์แบบอาร์มนะครับผมไม่มีทางทำได้เพราะว่าเหนื่อยแต่ถามว่าตอนเนี้ยก็ดำเนินการอยู่นะครับเราก็ได้มาปรึกษาอะไรกับอาร์มเยอะมากๆนะวันนี้คืออาร์มเขาจะมีmindsetเรื่องแบบว่าผมมาถามว่าเนี่ยเวลามันเหนื่อยทำยังไงเวลาเราแบบท้อทำยังไงเวลาที่เราแบบแข่งขันน่ะเราตั้งเป้าไว้สูงๆเราจะทำไงแต่เมื่อกี้อาร์มเขาบอกผมนะว่าเวลาอาร์มไปแข่งอาร์มไม่เคยตั้งเป้าเลยอาร์มว่าแบบเหมือนถ้าพูดถึงแบบเหมือนสิ่งที่คาดหวังอะเราลึกๆอะเราก็อาจจะคาดหวังอยู่แล้วแหละทุกคนคาดหวังใช่ครับแต่เราจะทำยังไงก็ได้เวลาเราได้สิ่งที่แบบมันไม่ตามเป้าอะไรเงี้ยเราจะไม่รู้สึกเฟลกับตัวเองมากที่สุดอะไรเงี้ยครับอาร์มก็เลยแบบตัดปัญหาเรื่องตำแหน่งออกไปใช่ครับทุกเวทีการแข่งขันอาร์มคิดแบบว่ามันเหมือนเป็นเวทีที่เราใช้สำหรับโชว์ในสิ่งที่เราแบบรักในสิ่งที่เราแบบชอบแล้วก็แบบทำมันมาตั้งแต่เด็กใช่ครับอะไรเหมือนอาร์มชอบกล้ามอะไรเงี้ยการขึ้นเวทีประกวดหรือว่าแบบการแข่งขันอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้มองเป็นการแข่งขันด้วยซ้ำมันเป็นเหมือนแบบเวทีแบบโชว์สำหรับเราอะไรเงี้ยอาร์มก็จะแบบพยายามแบบทำตัวเองให้แบบดีที่สุดเพื่อที่จะแบบไปโชว์รูปร่างของตัวเองสวยที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องตำแหน่งอาร์มว่าเรื่องมันอยู่ที่หลายๆองค์ประกอบมันอยู่ที่แบบกรรมการด้วยอยู่พอเป็นยีราฟสายตาใช่อยู่ที่คู่แข่งด้วยครับเราไม่รู้ว่าแบบเราจะเจอใครบ้างอะไรเงี้ยครับครับเพราะฉะนั้นแบบการที่แบบเราตั้งเป้าหมายไว้อะไรเงี้ยถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมมันก็สิ่งที่ดีครับแต่สำหรับตัวอาร์มนะอาร์มจะแบบคิดว่ามันเป็นโชว์มากกว่าทำแล้วมีความสุขใช่ตอนแรกผมเครียดมากนะพอเราได้มาคุยกับอาร์มเนี่ยเราได้ปลดล็อกอะไรตัวเองเยอะมากนะคือแบบตอนแรกพี่มีความกดดันพี่ต้องเป็นโปรเท่านั้นแข่งต้องอะไรซึ่งในโลกความจริงอ่ะการที่เราได้ไปเห็นมาแล้วอ่ะมันยากการที่แบบมึงแข่งครั้งแรกเลยแล้วมึงจะเป็นโปรเลยมึงจะได้เป็นแชมป์เลยมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ผมพูดแบบจริงๆนะมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนจะต้องก้าวผ่านอะไรหลายอย่างมากๆนะครับซึ่งวันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ปลดล็อกผมมากๆเลยวันนี้อยากจะขอบคุณอาร์มากๆนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นหลังหรือใครที่กำลังตามฝันอยู่นะครับว่าเวลาตามฝันมาแล้วอ่ะเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วถูกไหมครับแต่สิ่งแต่อาร์มทุกวันนี้ที่เหนื่อยอ่ะอาร์มก็มีความสุขกับวันทุกวันอาร์มไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกอาร์มสามารถลุกไปทำได้เลยใช่ครับแล้วทุกวันนี้ตั้งแต่จากที่เป็นเด็กแบบต่างจังหวัดสุรินทร์จนถึงทุกวันนี้พอเราได้เป็นแชมป์โลกอะไรเงี้ยชีวิตเราดีขึ้นไหมว่าดีขึ้นไหมถ้าเราใช้ชีวิตแบบไปวันๆนะเราจะแบบไม่รู้ว่าเราแบบดีขึ้นไหมแต่ถ้าแบบถามว่าอาร์มแบบถ้าย้อนกลับไปมองแบบอดีตเองแบบหลังจากตอนนี้ประมาณแบบ10ถึง15ปีอะไรเงี้ยอาร์มเป็นแค่แบบเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่แบบเข้ายิม
ช่วงแรกๆคือเป็นยิมของเทศบาลเลยนะยิมฟรีคือแบบถ้าให้เอาตังค์ไปจ่ายค่ายิมเดือนละพันเดือนละพันสองพันห้าอะไรเงี้ยคือเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับใช่ครับแล้วพอเรามองย้อนกลับไปเนี่ยมันทำให้เราแบบรู้ว่าให้แบบให้เราก็แบบไม่มาไกลเหมือนกันนะอะไรเงี้ยอ่ะว่าเป็นจุดที่มันทำให้แบบส่งเสริมเรื่องกำลังใจของเราว่าเราสร้างมาด้วยมือเราเองใช่ใช่ไหมเนี่ยผมยังขนลุกเลยนะคือแบบว่าพอเราย้อนกลับไปเราจะรู้ว่าแบบเราแบบไม่ธรรมดาเราก็มาไกลเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนทำให้แบบเรามีกำลังใจที่จะเดินไปข้างหน้ามากขึ้นเราได้ครับก็เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก่อนที่เราจะไปกินข้าวอาร์มและอาร์มทำอาหารให้ดูนะครับก็ผมอยากจะชื่นชมนะครับเด็กคนนี้นะจริงๆเลยว่าผมพูดจริงนะทุกวันนี้แรงบันดาลใจทั้งเรื่องกินเรื่องการฝึกซ้อมอะไรเนี่ยผมมาจากอาร์มนั่นเลยนะเรื่องเปลี่ยน mindset ว่าเราต้องกินแบบนี้เราจะเป็นนักกีฬาที่ดีเราต้องทำแบบนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้ผมดำเนินการอยู่แล้วก็ดำเนินรอยตามอาร์มอยู่นะครับก็เดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าแชมป์โลกในวันนี้แหละวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะกินมังสวิรัติอ่ะโดยที่มีแขกรับเชิญมากินที่บ้านเงี้ยวันนี้จะเป็นยังไงนะตามไปดูกันเลยนี่นะครับวันนี้ก็จะมีโปรตีนเกษตรแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ที่เราฮิตกันที่เราเห็นตั้งแต่เด็กนะอันนี้รสชาติเอ้ยกลิ่นตอนที่ยังไม่แช่มันเหมือนอาหารนกแต่ผมบอกอร่อยทุกคนเคยกินแหละอันนี้จะเป็นหมูกรอบครับหมูกรอบนี่แต่อันนี้อบกรอบนี้ใช้ได้อยู่รสชาติเวิร์กแต่อ่านจะไม่เอาไปผัดเพราะว่าเคยลองแล้วมีประสบการณ์เอาไปผัดแล้วไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันนี้เป็นเนื้อบดที่ทำมาจากพืชอ๋อเดี๋ยวนี้มันมีขายตามห้างอะไรปกติแล้วใช่ใช่อันนี้อ่านเพิ่งซื้อมาในแมคโครแล้วมันประกอบอ่านจะมี2แบบครับอันนี้แบบอันนี้ไว้กินตอนแล้วก็ดกถ้ามันประกอบคุณผู้ชมแบบขวดเขียวอันนั้นอ่ะเอาไว้กินกับสลัดนะอย่าไปโดนความร้อนนะเป็นมะเร็งนะส่วนอันสีเขียวอ่อนอ่ะโดนความร้อนได้ถ้าวันไหนอามตื่นเช้ามากๆสมมติตื่นตีห้าครึ่งอามก็จะกินอันนี้ก่อนตอนเช้าเพราะอามจะรีบไปเทรนใช่ไหมให้ร่างกายมีพลังงานวันหนึ่งก็หลักๆก็สี่มื้อแต่ถ้าแบบหิวหรือว่าแบบถ้ามีเวลาอะไรเงี้ยก็อาจจะกินห้าแต่หลักๆแบบมีสี่มื้อโปรตีนเกินน่าจะยังขาดแต่ขาดป่ะขาดป่ะเอาโปรตีนเกินดีกว่าเอาโปรตีนเกินดีกว่านะครับแชมป์โลกบอกว่าโปรตีนเกินได้ครับอย่าเกินครับอย่าเกินถ้าช่วงที่แบบถ้าเราแข่งแล้วแบบมีรุ่นจำกัดน้ำหนักอะไรเงี้ยครับต้องเป๊ะแต่โปรตีนอ่ะแบบนิดหน่อยนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรถ้าเรากินคาร์บเกินมันก็ไม่ได้ทำให้เราอ้วนขึ้นหรอกแต่การที่เราไดเอทอยู่มันจะทำให้ไดเอทของเรามันช้าลงแค่นั้นเองครับต้องใส่เห็ดลงไปทำง่ายๆครับไม่ต้องสูตรอะไรเยอะพริกป่นข้าวคั่วแซ่บๆเลยซีอิ๊วจะหอมนิดหน่อยกว่าใช่ไหมเนื้อสัตว์ตัวนี้แพงกว่าเนื้อสัตว์ตัวเด็กก็นิดหน่อยครับแพงกว่านิดหน่อยแต่ถ้าคิดเฉลี่ยเป็นวันนะถ้าอาหารอาบมื้อหนึ่งกับวันที่แบบกินพวกแบบโปรตีนเกษตรหรือแบบพวกคาร์บเบตอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายเท่าๆกันบางวันของแอมกินมันจะมีแบบเนื้อมีไก่มีเนื้อวัวมีปลาแซลมอนแล้วก็มีไข่อะไรเงี้ยรวมมันก็จะแบบคิดเป็นเฉลี่ยประมาณแบบไม่เกิน500ครับต้องหอมชีสารแท้ๆเลยนะครับเนี่ยพ่อนครพนมแม่สุรินทร์แต่เดี๋ยวเรามีอันนี้ด้วยนะเนื้ออกไปแล้วนี่อันนี้เป็นหมูกรอบแพนเบดใช่เป็นแพนเบดโอเคแต่อันนี้แบบไม่มีไขมันนะพี่ไข่ไม่มีไขมันผัดกะเพราเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวนี้เป็นแพนเบดเป็นเนื้อบดที่ทำมาจากพืชครับอามลองมาหมดแล้วยี่ห้อนี้เป็นแบบเวลาใช้ทำผัดกะเพรามันจะมีใกล้เคียงแบบเนื้อสัตว์มากที่สุดละ
ได้ครับใส่กระเพาะลงไปแล้วอันนี้จะเป็นผัดกระเพรากระเพราหมูสับอร่อยมากนุ่มแอมยังไม่ได้ชิมเลยนะทำเสร็จแล้วตักเลยอร่อยมากหมูกรอบแบบคลีนใครที่ชอบกินหมูกรอบแล้วกลัวอ้วนต้องกินแบบนี้กรอบว่ะใช้ได้นะเหมือนเลยแหละเฮ้ยคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณอาร์มากนะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็มาแบ่งเมนูอาหารเป็นไงครับอยู่กับอภิชัยวันดีแชมป์โลกใน1วันได้อะไรไปเยอะนะผมว่าได้เห็นว่าชีวิตของแชมป์โลกหรือคนที่เขาตามฝันแล้วสำเร็จเป็นยังไงนะครับถ้าอยากติดต่ออาร์มเรื่องเทรนเรื่องอะไรเงี้ยติดต่อได้ยังไงก็สามารถพักเข้ามาในไอจีหรือในไลน์ได้เลยผมใส่ไว้ให้นะครับก็จะเป็น private ยิปแบบนี้แล้วก็อาร์มสอนอยู่ที่ Observatory ครับผมแล้วก็ที่ไหนครับที่สมาร์ทส่วนผมนะครับใครที่อยากเทรนออนไลน์เทรนส่วนบุคคลนะครับเทรนส่วนบุคคลที่เรายิม private แบบนี้จะอยู่กับเซนอมินนะส่วนเทรนออนไลน์ผมบอกก่อนว่ามันจะเป็นแบบการจัดโปรแกรมนะให้เข้ากับจุดประสงค์ของลูกค้าอยากมีรูปร่างที่ดีเป็นแบบบุคลิกภาพนะติดต่อมาได้ที่ไลน์แอปสตูดิโอโลห้านะครับส่วนผลิตภัณฑ์ผมนะครับวิตามินเม็ดฟู่แล้วก็เนยถั่วนะครับเป็นเนยถั่วอัลมอนด์นะออร์แกนิกไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่เกลือใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ LINE @alo5bak นะครับสวัสดีบ๊ายบายก่อนนะฮะสวัสดีครับอาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับว่าอะไรวะ